สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นนะคะจะอธิบายคร่าวๆนะคะว่าเอ๊ะทำไมแต่ก่อนหนูนะถึงแบบไม่ออกมาพูดล่ะนะคะคือแต่ก่อนนะคะหนูคิดว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่ใครเขาพูดเราก็เลยเฉยๆไม่ได้เดือดร้อนหรืออะไรนะคะแต่ผู้ใหญ่นะคะก็แนะนำมานะคะว่ามันเป็นผลกระทบกับประวัติของเรานะคะจากที่เรานะคะทำดีมาตลอดนะคะแล้วเราจะมาปล่อยให้คนเหล่านี้มาเข้าใจผิดเราไม่ได้นะคะผู้ใหญ่ก็เลยแนะนำว่าเราควรที่จะออกมาคุยนะคะหรือออกมาพูดนะคะผู้ใหญ่หลายๆท่านก็เคยมีคอนเนคชั่นนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับหนูมานะคะทุกท่านก็เข้าใจดีนะคะว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่คำคอรหากับบางช่องนะคะหรือบางคนนะคะที่เราเอาไปที่เราไปพูดนะคะก่อนอื่นนะคะหนูก็จะอธิบายคร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะคะคือครั้งแรกเนี่ยที่หนูเดินทางไปประเทศเยอรมนีเนี่ยก็คือไปเรียนนะคะซึ่งเอกสารก็มียืนยันนะคะว่าทางหนูเนี่ยเดี๋ยวนะหนูจะบอกให้เลยว่าการปลอมแปลงเอกสารที่นู่นนะคะไม่ได้นะคะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเป็นความผิดที่ร้ายแรงมากๆนะคะเดี๋ยวหนูจะเท้าความตั้งแต่ปีพ.ศ.2000เนาะจริงๆแล้วอ่ะหนูไปตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าหนูยังไม่ได้ลงเรียนนะคะแล้วหนูก็เริ่มมาเรียนนะคะปี2000นะคะปี2000จนถึง2001นะคะที่หนูเริ่มมาเรียนอันนี้ก็จะเป็นใบเรียนนะคะซึ่งหนูก็เรียนภาษาเยอรมันนะคะที่นั่นนะคะเนี่ยค่ะเป็นใบที่ออกทางโรงเรียนนะคะที่โรงเรียนเลือกโคเปอร์ทีฟนะคะเป็นใบที่ออกให้เราแล้วก็ชื่อเนี่ยค่ะเอ๊ะทำไมชื่อฟราวรัตนาคำดำนะคะอันนี้ขอยืนยันว่าเป็นชื่อหนูนะคะหนูได้มาเปลี่ยนชื่ อเป็นกมลนิภาเมื่อช่วง5-6 ปีที่แล้วนี่เองนะคะแต่ว่าชื่อนี้เป็นชื่อของหนูนะคะก็ชื่อเก่านะคะที่ชื่อเก่าที่ใช้ชื่อนี้นะคะแล้วก็มีหลายคนนะคะหนูอาจจะบอกเลยว่าหลายคนจริงๆนะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหนูถึงได้ไปทำงานที่แบงค์ที่แฟรงก์เฟิร์ตนะคะก็อย่างที่หนูเคยอธิบายนะคะว่าหนูนับเป็นความโชคดีนะคะเพราะว่าพ่อของเพื่อนนะคะได้ทำงานที่ธนาคารนะคะแล้วก็เป็น CEO นะคะแล้วหนูก็เลยโชคดีนะคะได้ไปทำงานที่นั่นนะคะซึ่งใบนี้นะคะเป็นใบผ่านงานนะคะหนูก็ขอบคุณที่ตอนนั้นหนูได้เก็บไว้นะคะเพราะมันนานมากนะคะใบนี้ออกเมื่อปีพ.ศ.วันที่7 เดือน เดซิมเบอร์นะคะปี 2000นะคะซึ่งใบนี้ก็เป็นใบผ่านงานนะคะใบผ่านงานที่ปากาฮันเดรสแบงค์นะคะที่แฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีนะคะเป็นใบผ่านงานนะคะซึ่งก็มีหลายคนนะก็มีหลายคนเนาะก็ยังคลุมเครืออยู่นะคะเพราะว่าหนูก็ช่วงนั้นเราไม่รู้เอกสารหลักฐานอะไรพวกนี้มันอยู่ที่ไหนหนูก็เลยยังไม่พูดดีกว่าถ้าเราจะพูดเราออกมาพูดได้หลักฐานดีกว่านะคะแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ระหว่างบ้านอยู่ทั้งกรุงเทพนะคะแล้วบ้านก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็อยู่ที่บ้านแม่ด้วยนะคะเอกสารเราก็เลยไม่รู้กระจัดกระจายอยู่ที่ตรงไหนบ้างนะคะหนูก็เลยเอามารวบรวมทั้งหมดนี่ค่ะอันนี้คือประวัติทั้งหมดเลยนะคะเอกสารเหล่านี้นะคะเป็นประวัติการทำงานทั้งหมดนะคะ
อ่ะเราเท้าความก่อนอันนี้คือที่บริษัทปากกา100แสนเรือก็ยังมีอีกนะคะเพราะว่าเอกสารเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นประวัติการทำงานคร่าวๆนะคะที่หนูได้ทำไว้นะคะกมลนิภาคำดำนะคะนี่คือประวัติการทำงานของหนูนะคะเวลาเราไปสมัครงานนะคะเราก็จะมีใบนี้ค่ะทุกท่านนะคะก็คือเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าประวัติขนาดย่อมของเรานั่นเองนะคะว่าเราเคยผ่านงานที่ไหนมาบ้างนะคะแล้วการศึกษาแล้วก็หลายอย่างนะคะก็เริ่มตั้งแต่ปี1997นะคะถึง1998นะคะแล้วก็แล้วคูเปอเรทีฟนะคะส่วนประวัติการทำงานนะคะครั้งแรกเลยนะคะ1998นะคะเป็นประชาสัมพันธ์นะคะที่บริษัท NIC นะคะ NIC ก็คือเกี่ยวกับทำเล็บนี่แหละค่ะนะคะที่ตึก Times Square จำได้เลยนะคะเป็นบริษัทแรกนะคะที่หนูทำงานที่นั่นเอาจริงๆคือหนูการคุยการสื่อสารนะคะหนูก็ได้ประสบการณ์จากที่นั่นมาเยอะนะคะเพราะว่าการเป็นประชาสัมพันธ์นะคะการสื่อสารการรับโทรศัพท์นี้สำคัญมากค่ะนะคะก็ถือว่าหนูโชคดีนะคะหนูเริ่มทำงานที่นั่นโดยการเป็นประชาสัมพันธ์นะคะเนื่องจากว่ามันสำคัญมากนะคะในการที่เราจะต้องสื่อสารในการที่เราจะรับโทรศัพท์หรือเราจะคุยกับใครนะคะสำคัญมากค่ะนะคะหนูดีใจมากที่หนูเริ่มต้นจากการเป็นประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็1999นะคะถึงปี2001นะคะทำงานที่ปากกา100 Bank นะคะปี2002นะคะก็เปิดปี2002เปิดร้านสปาของตัวเองนี่แหละค่ะปี2002นะคะเปิดที่ข้างๆตั้งหัวเสียงธนบุรีนะคะประวัติยาวนะถึง2005เลยนะคะอันนี้หนูเปิดเองนะแล้วก็ปี2006นะคะ2009นะคะทำงานที่ Royal Care Service Company นะคะก็จะมี Royal Care Company นะคะก็จะมีนี่ค่ะก็จะมีสัญญานะคะคือการทำงานแต่ละที่อันนี้คือสัญญาตัวจริงสัญญาตัวจริงนะคะการทำงานแต่ละที่นะคะเราก็จะมีสัญญานะคะระหว่างนะคะบริษัท RCSC นะคะเอ้ยมันกลับกันเนาะเพราะว่าหนูใช้กล้องหลังนะคะเดี๋ยวหนูทำยังไงดีถึงจะเห็นมันเห็นไหมอะคะมันสลับแบบเนี้ยหนูไม่แน่ใจว่ามันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะคะแล้วอย่างระหว่างบริษัท RCSC นะคะแล้วก็คือแต่ก่อนนะคะบริษัทอยู่ที่ Mercury Tower นะคะ Mercury Tower นะคะลุมพินีค่ะระหว่างนี่ค่ะรัตนาคำดำนะคะซึ่งเป็นชื่อเก่าหนูก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะช่วงนั้นที่ทำงานอยู่ที่บริษัท RCSC นะคะเอาที่ตรงที่สำคัญเนาะก็ตำแหน่งนะคะก็จะเป็น Exclusive Assistant Manager นะคะที่ได้รับนะคะอ
ตัวนี้จะเป็นสัญญาการทำงานนะคะก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะใส่ holiday นะคะว่าจะได้ holiday กี่วันนะคะแล้วก็ working time นะคะเข้างานกี่โมงก็จะเป็น8ชั่วโมงต่อวันนะคะเนี่ยค่ะจาก9นาฬิกานะคะเริ่มงานนะคะจะเป็นทาง managing director นะคะแล้วก็จะเป็นตัวหนูเองนะคะเป็นสัญญาการทำงานนะคะสัญญาการทำงานก็เริ่มตั้งแต่วันที่17กันยายน2006นะคะตัวนี้นะคะ the employee นะคะ accept the time fromFirst of April อ๋อโอเควันหยุดนะคะแล้วก็ the employee salary นะคะ45,000นะเนี่ยค่ะก็จะ 45,000 บาท per month นะคะก็ทางฝั่งบริษัทก็จะจ่ายทั้งหมดให้กับตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นที่พักนะคะทำงานกับบริษัท ICSC เนี่ยดีอย่างหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เราก็จะไปคอนแทคตามโรงแรม5ดาวนะคะก็จะโชคดีตรงนี้ว่าตัวหนูเองการที่เราไปหาลูกค้านะคะหรือเราไปเซ็นสัญญานะคะเราก็จะได้พักที่พักฟรีนะคะพักกับโรงแรม5ดาวนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ยังคิดถึงเลยนะคะบรรยากาศตอนนั้นค่ะมันเป็นอะไรที่ฟินมากนะคะเขาจะดูแลและบริการเราดีมากเพราะมันเป็นการที่บริการต่อปากต่อปากนะคะโอเคค่ะนี่นะคะบริษัท ICSC นะคะแล้วก็ใบสัญญาตัวนี้คือใบสัญญาตัวจริงนะคะการทำงานนะคะแล้วก็เซ็นด้วยคุณเนี่ยค่ะเจ้านายนะคะใบนี้คือใบจริงนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจาก ICSC ก็จะเดี๋ยวนะก็จะมี WGC ก่อนนะคะ WGC หลังจากนั้นก็จะ WGC นะคะพอ WGC ก็มาที่WGC เนี่ยจะเป็นคุณเคนนี่เจเกอร์นะคะเป็นเจ้าของนะคะอยู่ที่นั่นก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทางผู้บริหารนะคะท่านก็ไปเปิดที่เวียดนามนะคะอยู่ที่นั่นไม่นานนะคะนี่ค่ะ WGC หนูทำเมื่อปีพ.ศ. 2011นะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นใบสัญญาการทำงานเช่นกันนะคะแล้วก็มาที่บริษัทรามร้อยไม่ได้ทำสัญญานะคะรามร้อยไม่ได้ทำสัญญาก่อนรำร้อยก็มีนี่ค่ะบริษัทจอนยางด้วยนะคะบริษัทจอนยางก็ขอแต่ก็คือทำงานในตำแหน่งนะคะเป็น Executive Director นะคะบริษัทจอนยางนะคะเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นมานะคะเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นมาหน่อย50,000 บาทนะคะ
นี่ค่ะเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะแล้วก็บริษัทช่วงนั้นก็บริษัทรำร้อยนะคะบริษัทรำร้อยก่อนที่จะไปทำที่รามร้อยนะคะหนูก็เปิดบริษัทของตัวเองด้วยนะคะชื่อบริษัท A-Pass นะคะช่วงนั้นก็ทำ VIP Airport Service อยู่นะคะนี่ค่ะนางสาวรัตนาคำดำนะคะก็เปิดบริษัทของตัวเองนะคะเป็นหุ้นส่วนค่ะเป็นหุ้นส่วน 50% นะคะเป็นหุ้นส่วนนะคะทำ VIP Airport Service นะคะเป็นสิ่งที่หนูถนัดนะคะจาก RCSC นะคะเพราะเราถนัดด้านนี้นะคะก็เกี่ยวกับ VIP Service ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องนะคะเดินทางมาเมืองไทยต้องการVIP Protection นะคะหรือต้องการที่จะเดินทางไปไหนเพื่อความสะดวกรวดเร็วเพื่อความสบายนะคะก็สามารถติดต่อที่ทางบริษัทเราแรกๆเนี่ยหนูบอกได้เลยว่าจะมีแค่บริษัท RCSC บริษัทเดียวแล้วก็มีแล้วก็มาบริษัท APAS นะคะซึ่งรองจากบริษัทหนูนะคะที่หนูทำต่อนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มาอยู่ที่รามร้อยน่าจะไม่ได้ขอเอกสารไว้นะคะแต่ว่าน่าจะมีเงินเดือนนะใบสิทธิ์รับรองเงินเดือนแต่ทำงานที่นั่นจริงนะคะบริษัทรามร้อยนะเพราะว่าน้องๆพี่ๆป้าๆน้าอานะคะก็ยังจำกันได้อยู่ไปหานะคะก็ยังจำกันได้แต่รู้สึกว่าจะมีเป็นดูก่อนเหมือนเจอใบรับรองเหมือนเจอใบรับรองเงินเดือนอยู่นะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเราเอาไปไว้ไหนแล้วเมื่อกี้นี่เจออยู่ค่ะ อ๋อเจอแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะจากบริษัทรามร้อยนะคะช่วงนั้นทางบริษัทรามร้อยเพื่อนก็ขอให้มาช่วยนะคะอยู่ฝ่ายบุคคลนะคะเนี่ยค่ะอยู่ฝ่ายบุคคลแล้วก็ทำการตลาดให้ด้วยนะคะเป็นทั้งบัญชีทั้งฝ่ายบุคคลนะคะทั้งการตลาดนะคะช่วงนั้นก็เป็นบริษัทไทยนะคะแล้วก็เข้าใจเนาะบริษัทไทยจะเงินเดือนจะไม่สูงเหมือนต่างประเทศนะคะถ้าเราทำกับต่างประเทศเนี่ยเงินเดือนก็จะสูงนะคะเพื่อนก็ขอให้มาช่วยหน่อยนะคะแล้วก็โอเคแล้วก็ไปช่วยนะคะก็เนี่ยค่ะบริษัทรามร้อยนะคะเมื่อปี2561นะคะบริษัทรามร้อยแล้วมาที่บริษัทนี้ค่ะบริษัทนี้นะคะก็เป็นบริษัท SPI Bodyguard and Security Service นะคะเป็นบริษัทที่หนูถนัดนะคะในการทำงานด้านนี้นะคะก็เลยนะคะมาเป็น Executive Director นะคะให้กับทางคุณเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนอยากเปิดเผยหรือเปล่าเราขอไม่พูดถึงนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเริ่มทำนะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาการทำงานซึ่งเหมือนกันนะคะเริ่มทำงานนะเมื่อ first of March ใน2019นะคะ
1st of March 2019นะคะวันที่ทำสัญญานะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาอยู่ในนี้นะคะว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะคะในแต่ละก็จะมีโบนัสนะคะแล้วก็จะมีเวเคชั่นนะคะแล้วอันนี้หนูได้ที่จอดรถด้วยเพราะแถวนั้นจอดรถแพงมากค่าจอดรถนะคะเอามาลิงค่าจอดรถต่อเดือนโอ้ค่าจอดรถแพงค่ะที่นั่นนะคะโดยเฉพาะในย่านสีลมนะคะก็เลยต้องขอที่จอดรถด้วยนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะก็อาจจะมีมีหนังสือด้วยเราก็ทำสมุดออกมานะคะเกี่ยวกับบริษัทนะคะวันนั้นก็อันนี้เกี่ยวกับเซอร์วิสของบริษัทนะคะว่าบริษัทเรามีอะไรบ้างนะคะบริการ and close protection นะคะ VIP and security security นะคะ business protection and security นะคะ of operated event นะคะ protection of big event นะคะ security of business นะคะแล้วก็มี security training ด้วยตอนนี้เราก็ไม่รู้นะว่าบริษัทอัปเดตทำอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ช่วงที่หนูทำอยู่ก็จะอยู่ใน service อันนี้นะคะนี่ก็เป็นขอปิดอันนี้นะคะเพราะว่ากลัวว่าท่านอื่นอาจจะไม่ประสงค์ที่จะออกสื่อนะคะเพราะว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะในส่วนของหนูก็เนี่ยค่ะก็จะเป็น Executive Assistant of CEO นะคะเนี่ยค่ะก็เนี่ยนะคะโอเคอ้อมีอีกอันนึงมีกันหนึ่งหลายคนนะที่ที่หนูได้ยินมานะบอกว่าหนูไม่สามารถที่จะเดินทางได้นะไปต่างประเทศนะซึ่งหนูก็เลยงงอยู่ว่าหนูทำผิดอะไรหนูถึงจะไปต่างประเทศไม่ได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคือพาสปอร์ตนะทุกอย่างของหนูทุกเล่มไม่ได้ถูกยึดนะคะยังอยู่กับหนูนะคะมีเดี๋ยวหนูให้ดูที่คลิปหน้านะคะว่ามีอะไรบ้างในนี้นะคะทำไมหนูถึงมีพาสปอร์ตเยอะขนาดนี้ไปชมกันที่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้นะคะ